ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงการบำเพ็ญบารมีสิบชาติสุดท้ายก่อนตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงญาณวชิระคำนำผู้เขียนทศชาติเป็นเรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าขณะที่พระองค์กำลังบำเพ็ญบารมีเพื่อบรรลุพระโพธิญาณและเป็นเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาที่ชาวโลกไม่เฉพาะแต่คนไทยรู้จักมากที่สุดเรื่องหนึ่งบรรพบุรุษไทยในอดีตได้นำทศชาติมาเขียนเป็นจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถตามวัดต่างๆบอกเล่าเรื่องราวให้ลูกหลานได้ศึกษาเส้นทางชีวิตมหาบุรุษผู้ที่จะเกิดมาเป็นพระศาสดาเอกของโลกหลายปีมาแล้วผู้เขียนชอบเข้าไปนั่งในพระอุโบสถดูภาพจิตรกรรมฝาผนังวันแล้ววันเล่าไม่รู้จักอิ่มความงดงามของภาพจิตรกรรมดึงผู้เขียนให้จมลึกลงไปสู่เหตุการณ์และเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตตามภาพจิตรกรรมทั้งงดงามและเอิบอิ่มค่ำคืนวันหนึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์วงเล็บเกี่ยวอุปเสนโนได้ปรารภถึงเรื่องอยากให้มีหนังสือทศชาติที่อ่านง่ายและเหมาะสมกับสมัยปัจจุบันพร้อมกับส่งหนังสือให้เล่มหนึ่งวันเวลาล่วงเลยมาจนถึงต้นปีพุทธศักราช2549ผู้เขียนเริ่มเปิดพระไตรปิฎกและอรรถกถาออกอ่านแล้วผู้เขียนก็จมหายไปกับเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าบางเรื่องราวดูเจ็บปวดหนักหน่วงในชีวิตมนุษย์จนไม่น่าเชื่อว่าจะมีชีวิตเช่นนี้อยู่จริงบนโลกบางเรื่องราวดูงดงามบางเรื่องราวดูเหงาเศร้าแต่ทั้งหมดก็เต็มไปด้วยพลังแห่งความเพียรพยายามของมหาบุรุษเอกของโลกพระพุทธเจ้าทรงเป็นมนุษย์โดยเลือดเนื้อและชีวิตอย่างมนุษย์ทั่วไปแต่ทรงสูงส่งยิ่งด้วยพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาธิคุณเหนือมนุษย์และเทวดาทุกผู้ทุกนามผู้เขียนพยายามเก็บเอาความจากพระไตรปิฎกและอรรถกถาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วนำมาจัดเรียงหัวข้อใหม่เพื่อให้น่าสนใจและชวนติดตามมากขึ้นโดยได้เชื่อมโยงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลไว้ด้วยนอกจากนั้นยังได้นำแผนที่แสดงที่ตั้งเมืองต่างๆในชมพูทวีปและสุวรรณภูมิสมัยโบราณมาประกอบไว้เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนบางเมืองในชาดกยังมีชื่อปรากฏอยู่ในสมัยพุทธกาลบางเมืองได้เปลี่ยนไปหลายชื่อแต่บางเมืองก็ถูกกลืนหายไปกับการเวลาบางเรื่องบางเหตุการณ์ในทศชาติอาจดูเป็นเรื่องเกินจริงสำหรับชีวิตมนุษย์คนหนึ่งแต่หากพิจารณาให้เห็นถึงความอัจฉริยภาพของบุคคลผู้เป็นมหาบุรุษแล้วเหตุการณ์ดังกล่าวมีโอกาสเกิดขึ้นกับชีวิตมนุษย์ได้เสมอญาณวชิระธันวาคมปีพุทธศักราช2549